ซอร์วิสโรบอทเนี่ยโดยภาพรวมก็คือตอบความต้องการของมนุษย์ด้านการบริการหลับตาแป๊บหนึ่งโผล่ไปอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นเรื่องธรรมดาทำให้บียอนเกินกว่าสิ่งที่เราคิดเราฝันสิ่งเดียวให้ถามตัวเองว่าต้องการอะไรแล้วก็ดีดนิ้วเราจะได้อย่างนั้นเสกขึ้นมานี่คือมนุษย์จริงๆแล้วเราไม่ได้เพิ่งมีหุ่นยนต์ที่เซเว่นนะเรามีมาแล้ว2ตัววัตถุประสงค์เราชัดเจนอยู่แล้วคือการที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคนน่ะว่าจะหาใครมาช่วยลดภาระของชีวิตถ้าเป็นเรื่องงานก็คือลดภาระงานแต่เรื่องส่วนตัวก็อาจจะลดภาระที่บ้านแต่ยังไงก็ตามมนุษย์มีขีดจำกัดโรบอทเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการที่บริษัทต้องไปคิดค้นไปสรรหามาช่วยเขาเนื่องด้วยเรามีลูกค้าจำนวนมากน้องเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะหาหุ่นยนต์มาทดแทนน้องๆนะแต่มาทำในสิ่งที่มนุษย์ต้องการก็คืองานที่โอเวอร์โหลดตัวเองน้องที่ร้านเซเว่นเนี่ยเราแบ่งเป็น3ผลัดทุกผลัดเป็นผลัดยืนน้องจะต้องแข็งแรงมากเลยจะดีไหมอ่ะถ้าเอาหุ่นยนต์มาช่วยน้องๆเขาบ้างนี่คือวัตถุประสงค์ผมเชื่อว่า Lucky Bot เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาของเราว่าจะมีออปชันอะไรต่างๆที่ผมตอบความต้องการของลูกค้ากับช่วยให้พนักงานลดภาระได้เพราะฉะนั้นก็จะมีฟังก์ชันมากขึ้นมากขึ้นในปัจจุบันเราก็พยายามที่จะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าทำอย่างไรให้หุ่นยนต์เนี่ยมาช่วยแนะนำสินค้าช่วยบอกโปรโมชั่นช่วยชี้ทางแล้วก็เอนเตอร์เทนที่ใช้น้องลักกี้เนี่ยก็คือการทักทายคุยกับลูกค้าโดยมีหน้าจอตามที่เราโปรแกรมเข้าไปเขาเองก็เป็นหุ่นยนต์สุภาพเรียบร้อยอ่ะเขาจะไม่เดินชนลูกค้าเด็ดขาดลูกค้าอย่าไปแกล้งเขานะเขาก็เดินไปแล้วก็สามารถที่จะกำหนดจุดเดินเขาจะเดินจากไหนถึงไหนได้บ้างในระหว่างทางก็จะคอยทักทายให้ข้อมูลลูกค้าผ่านจอบ้างแล้วก็การเสียงในอนาคตนอกจากเซอร์วิสลูกค้าในมุมนี้แล้วก็จะมาช่วยพนักงานมากขึ้นน้องที่แคชเชียร์นี่เหนื่อยมากต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องยิ้มแย้มกับลูกค้าตลอดไม่ยิ้มก็ถูกตัดคะแนนนะไม่สบายใจด้วยลูกค้าก็จะรู้สึกว่าคุยอะไรกันไม่มองหน้าต้องมองหน้าด้วยต้องมองตังค์ด้วยนับถูกนับผิดต้องดูสินค้าด้วยต้องคอยดูว่าของหายหรือเปล่าด้วยดูหลายอย่างมากถ้ามีหุ่นยนต์แหละหุ่นยนต์อาจจะมาอยู่ข้างๆหรือหุ่นยนต์มาช่วยคิดเงินหรือหุ่นยนต์มาช่วยเอาของใส่ถุงไหมคิดได้หลายอย่างมากนะนั่นคือเป้าหมายครับอันแรกคือเซอร์ไพรส์เขาจะโอ้มีหุ่นยนต์ด้วยเหรอแล้วก็ยังไงนะครับเรายังเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นความน่ารักน่าเอ็นดูของเขาเนี่ยทำให้ใจคนอ่อนลงได้นะจะไม่มีใครบอกโอ้ยรำคาญจังเกะกะเขาสะอาดสุภาพเรียบร้อยลูกค้ายอมรับทุกคน 100% ว่าเป็นความแปลกใหม่ในร้านเซเว่นหลับตาแป๊บหนึ่งโผล่ไปอีก10ปีข้างหน้าโรบอทในลักษณะของเซอร์วิสเนี่ยจะเป็นเรื่องธรรมดาทำให้บียอนเกินกว่าสิ่งที่เราคิดเราฝันถ้าไม่มีข้อจำกัดเรื่องเทคโนโลยีธุรกิจ7-Eleven เนี่ยเนื่องด้วยเรามีลูกค้าจำนวนมากจึงต้องมีโรบอทขึ้นมาไม่ว่าภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ล่าสุดที่ใช้กันแล้วก็เริ่มนิยมมากขึ้นดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่ในที่สุดก็เป็นไปได้คือหุ่นยนต์บริการจากเดินรางรอบร้านมาเป็นเดินบนร้านต่อไปอาจจะอยู่บนเชลก็ได้อาจจะอยู่ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ก็ได้อาจจะอยู่ในห้องหลังร้านที่เราเรียกว่าแบ็ครูมก็ได้ช่วยพนักงานหลังร้านก็ได้หรืออาจจะออกไปที่ลานจอดรถก็ได้เป็นได้ทุกอย่างสิ่งเดียวให้ถามตัวเองว่าต้องการอะไรแล้วก็ดีดนิ้วเราจะได้อย่างนั้นเสกขึ้นมานี่คือมนุษย์